ี่ยมันบอกว่าลูกเป็นทีวีให้ดูทีวีเข้าไปแล้วยังไม่รู้เลยเพลินมากถ้าเจ็บปวดนะรักษาที่เมืองนอกมันไม่รู้สึกเจ็บเลยเป็นมะเร็งเขาก็ฉีดมอร์ฟีนให้ที่นี่อ่ะมอร์ฟีนมันไม่ฉีดให้หรอกมันใกล้ตายมันไม่ฉีดกัญชาก็ไม่ให้ใช้ที่นู่นเขารู้ยังไงแน่เขาสบายที่สุดให้คอมฟอร์ตเบลที่สุดนี่ยังนึกเลยก็ลุงซีซ่าเจ้านายเก่าหนูเขาก็ตามหนูมาเมืองไทยนะฮะเขาตามหนูเมืองไทยแต่เขาไปมีแฟนแล้วเขาไปอยู่เชียงใหม่เชื่อไหมตอนไม่สบายเขายังกลับไปอเมริกาเลยเขากลับเขากลัวการรักษาที่ดีทิ่มแทงเจ็บนะกลับไปแล้วพอดีเขาไปผ่าหลังหรืออะไรแล้วรู้สึกจะไม่ฟื้นได้เยอะแล้วฮะ80เท่าไหร่ลุง89ใช่ไหมลุงซีซ่าอายุเยอะเดี๋ยวจะถามคุณชักดูอะไรพวกนี้ว่าจะไปขออะไรเส้นผู้ผมมีคำตอบแล้วไม่ต้องถามต้องจบไอ้นั่นเนอะไอ้ที่เรียกฟิสิโกเทอราปีเนอะที่เขาจะไคลโรแพคแพคซิสอะไคลโรแพคเกอร์อะเออไม่ได้ถ้าจะทำหลักสายต้องมีไลเซนส์เนาะไม่ใช่นะเออไม่ต้องมาจานางเอฟมาหรอกแต่ถ้าเราทำในหมู่คนไทยก็น่าจะไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ถ้าเราทำแบบไม่ให้เขารับรู้เนาะทำแบบไม่โอเพ่นเท่าไหร่เออถ้าโอเพ่นเนี่ยมันต้องมีลายเส้นก็หนูไปขายลูกหนูยังต้องเอาน้องหนูไปจดทะเบียนเลยไม่ได้อะไรต้องจดที่อะไรนะแต่ตอนหลังที่ก็ไปยกเรื่องหมดแล้วนะแต่ดูเขาก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรนะพี่ถือว่าแต่ร้านอาหารนี่หนูรู้เลยถ้าหากว่านั่นนะฮะบ้านเขาเขาส่งเสริมการประกอบอาชีพแล้วเขาก็ได้เรื่องของแท็กนะแต่ถ้าเปิดร้านอาหารนะมันจะมีไฟเล็กๆสว่างๆนะไปนะมีขี้ไม้สามเม็ดเดียวนะมันเตือนก่อนนะมันบอกอย่าให้เห็นอีกนะเดี๋ยวอีกอาทิตย์มันมาใหม่พอมาอีกเห็นอีกเม็ดนึงนะปิด30วันเลยร้านอาหารไทยที่นั่นไม่ได้เลยแล้วผกวันนั้นอาหารน้ำหนักมีเครื่องวัดเลยหรอใช่นะแล้วก็ไอ้น้ำส้มสายชูนะที่กันที่จองฉันรู้สึกฉันไปกินแล้วรู้สึกท้องเสียแล้วก็แฟนเจอเพราะว่าโทรไปบอกเธอไปเช็คมันไปเช็คไปเจอหนอนน้ำส้มสายชูหรืออะไรมันเตือนเลยนะมันบอกมีคนเขากินไปแล้วท้องเสียเกินครั้งแล้วกัน Health Department ของมันนะ Health Department ของเขาอะนะคะ strict มากมาก Health Department กับ Immigration เนี่ยสองอันนี้อยากเข้าไปย่องยุ่งเกี่ยวเออแต่ไอ้นั่นงานเลยไอ้ที่เสียภาษีอะสรรพากรของมันอะ Internal Revenue นะโอ้โหอยู่สู้กับมันนะมันหักเงินหนูไปประมาณ 30,000 หนูสู้กับมัน3ปีแล้วเพิ่งได้คืนมาเออทนายฉันก็น่ารักมากฉันโทรติดต่อไม่รับสายเลยฉันบอกฉันจะแบกให้เขามากนะเขาบอกไม่เอาฉันทำให้เป็นฟรีที่สงสารเขาไม่ยอมรับสายเลยเราไม่ได้ให้เงินเราจะให้ภาพเขียนเขาเนี่ยเขาไม่รับสายจังหวะโทรไลน์ก็ไม่รับสุดเออก็ไม่รับเออสุดปีเตอร์ดีมากเราไม่รู้จะให้ของเขายังไงนะอยากให้ลูกเขาทั้งสองลูกโอ้โหเขาบอกไม่ฉันชวนคุณนะเขียนจดหมายฉันประมาณ10ฉบับถ้าใครบอกสู้ไอ้ IRS นี่นี่นะฮะหรือว่าชื่อเต็มว่า Internal Revenue Service จะไม่มีทางชนะบอก No way you go to win แต่หนูชนะหนูเอาจนชนะนะเขียนจดหมายมาคุณก็ได้มาใช่ไหมแต่ไม่คู่เหนื่อยมาก 2-3 ปีคนไม่ขโมยเบอร์หนูไปใช้ไงแล้วมันมาหักภาษีหนูมันบอกว่าเธอกลับมาที่ฟลอริดาเปล่าทำงานบอกที่อยู่เมืองไทย30ปีเช่นไปตอนไหนเช่นไม่เคยไปมันก็โอ้โหกว่าจะเคสมันเยอะมากไงฮะฟรอดเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกเป็นฟรอดเหมือนกันคือเคสคนลวงโกงอะฟรอดหรือเทฟเนี่ยเทฟเนี่ยก็ขโมยหนูบอกหนูไม่รู้เคยรู้จักใครมันออกเช็คมาให้ทีนึงไปออกชื่อผัวหนูใครก็ไม่รู้หนูบอกคนนี้ฉันก็ไม่รู้จักเลยเขียนจดหมายกันมาเองในที่สุดบอกให้ออกชื่อฉันคนเดียวได้ไหม
แบงก์เมืองไทยก็โว้ไม่ยอมให้แคชพอออกเมืองไทยขึ้นได้แต่หลังจาก3ปีแล้วสู้กันสุดๆแต่เคสฉันเนี่ยมันล็อกไว้แล้วนะห้ามคนขโมยแล้วนะเบอร์นั้นฉะนั้น1ในล้านค่ะจะโดนอย่างนี้หนูว่าเป็น1ในล้านที่โดนเออจบไปแล้วคนแก่ถ้าเงินคนแก่นี่ถ้าไม่เป็นซิติเซนเขาไม่ส่งมาให้นะคะถ้าใบเขียวต้องไปรับเอาเองไม่ต้องรับหรอกเขาก็จะส่งเข้าบัญชีแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเราต้องไปต่อใบเขียวเราต้องไปต่อเนาะเกินปีถึงปีก็11เดือนต้องไปละน้องหนูหนูแอพายให้ตั้งกี่คนขาดหมดอาป้าหนูยังมีใบเขียวเลยหนูก็โง่ๆคนก็บอกทำไมไปคืนถ้าไปขายนะได้แพงเลยเพราะเราก็ไปขายคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนาะไอ้ต้อยก็มีใบเขียวเราเจอต้อยไม่ได้คืนใบเขียวแต่หายไปแต่ป้าฉันไปคืนแม้เป็นคนดีที่แท้ผมขายได้เยอะนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะเพราะมันก็จะเป็นคนตายคนนั้นไปเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังจะมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนที่หลวงพ่ออะไรที่ทำหล่อเอาคนนี่เบอร์ของคนตายมาใช้ไงบ้างประชาชนไทยอ่ะที่ออกข่าวอ่ะถ้าคุณจะไปถ้าหากว่าหนูหนุ่มนี่ถ้าเขาจะไปด้วยนะฮะเขาจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าบัญชีเขาอะค่ะเพราะว่าหนูเคยทำมาแล้วหนูถึงรู้บัญชีเขาเนี่ยจะต้องมีเงินเลขนะ6หลักเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะ 200,000 เนี่ยต้องไม่เกินต้องไม่ต่ำกว่า6เดือนนะฮะอาจจะ 200,000 300,000 เอาคือเอาเข้าออกยังไม่ใช่ไว้เฉยๆนะฮะแต่ว่าวันที่ไปแอพพลายอย่างน้อยต้องมี 200,000 จริงต้องหันหลังจาก6เดือนแล้วไปขอวีซ่าได้ถ้าไม่งั้นนะมีคนหนึ่งนะฮะเข้าไปขอเขาแล้วห้ามพูดเลยนะเวลาไปก็จะคุยได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าขอวีซ่าอย่างไรถูกไหมแต่มีเงินมีทองอยู่ในบัญชีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีมีปัญหาแน่นอนแต่มีถ้าพูดคำนี้ก็มีปัญหาแน่นอนก็มีคนหนึ่งเขามีเงินไม่กี่ล้านไม่รู้อ่ะเป็นลูกสะใภ้อ่ะยังไม่ได้แต่งงานกันเป็นคู่มั่นลูกชายเขาอ่ะเพราะว่าลูกชายเขาอยู่อเมริกาเนาะแกมาเล่าให้ฉันฟังนะแกเป็นรองประธานของธนาคารกรุงศรีแกบอกว่าลูกสะใภ้ว่าที่ลูกสะใภ้ผมไม่ผ่านผมก็เลยเงินเข้าไป14ล้านไปสัมภาษณ์บอกไงอ่ะอยู่อย่ามาบลัฟเชื่อเลยอยู่อย่ามาโกหกเชื่อเลยซึ่งรู้นะลูกสะลูกว่าที่ลูกสะใภ้อยู่ไปต้องไปแต่งงานกันแล้วไม่กลับมาห้ามบอกเลยนะว่าผัวอยู่ที่นั่นหรือกิ๊กอยู่ที่นั่นถ้าบอกปุ๊บเรียบร้อยเลยนะจับอะไรไม่ได้ลูกน้องหนูที่ทำงานให้หนูจบธรรมศาสตร์จบจุฬาอะไรๆนะก็ถามนี่คุณสูงได้วีซ่ายังไงอ่ะทำไมถึงเข้ามาได้อ่ะอุ้ยหนูก็เขาภาษาเก่งเขาเก่งมากคุณสูงเวลาเออเขาเก่งที่ฟ้าหญิงอะไรแอนมาเก้นอะไรมาเขาเป็นคนสัมภาษณ์นะของมหาลัยธรรมศาสตร์โอ้ไอจะชวนไปดิสนีย์แลนด์เขาทำอ่อนๆอย่างนี้ว่ามันผ่านเลยจะบอกจะไปดูดิสนีย์แลนด์ผ่านดูอะไรอย่างนี้หน่อยก็หนูพาคนหนึ่งลูกอีพาราดอนมันให้เช่นเองขอวีซ่าให้เช่นก็ไปขอหนูพาเด็กคนหนึ่งพ่อเขาให้ช่วยขอวีซ่าให้ลูกก็หนูก็พาไปหนูก็กรอกฟอร์มหนูก็บอกว่าฉันเป็นป้าเป็นแอนเสร็จนะฮะมันก็ถามแอนเนี่ยเป็นพี่หรือน้องของแม่อยู่คำว่าป้าเนี่ยป้ากับน้ามันคำเดียวกันใช่ไหมฮะหนูบอกไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนฉันแต่ว่าเขาเรียกฉันป้ามันบอกอยู่อยู่เมืองไทยนานเกินไปหรือเปล่าอยู่นับญาติเขาแล้วเหรอมันด่าฉันเป็นชุดเลยโอ้ต้องบอกว่าเป็นลูกของเพื่อนไม่นับญาติถ้าไปถึงเนี้ยมันก็เรียกไกลสอนเนี้ยมันจะไม่เรียกคุณลุงมันไม่นับญาติค่ะเพราะมันไม่ใช่คนเงาสัปหลาดมันไม่เอามันบอกอยู่อยู่เมืองไทยนานไปหรือเปล่าฉันก็บอกเขาคันนี้แล้วจะมีแม่ด้วยนี่ฉันก็ด่ากับมันกลับไปนะฉันก็บอกฉัน get used to Thai customer she's calling me auntie so I think I'm her auntie so what ฉันก็ด่ากับมันใหญ่เลยโอเคให้10ปีเลยให้10เดือนมันจะชอบคนกล้าหนูก็ทะเลาะกับมันหนึ่งมึงไม่ให้ก็อยากให้ไม่ใช่ลูกกูด้วยใช่ไหมลูกพลาดอน
แม่อีพาราดอนเอานั้นไปเครื่องมือทำมาหากินทุกวันนี้ที่ยังเสียใจอยู่ไปหลอกใครๆว่าทำวีซ่าอเมริกาได้ดูทำให้ลูกมา10ปีพ่อดูเป็นคนไปทำเองแล้วมันเอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินไปหลอกเขาว่าทำวีซ่าได้พวกนี้โกงทั้งนั้นนะที่ทำวีซ่าอเมริกานี่โกงทั้งนั้นเลยเนาะพวกนี้ไม่มีอาชีพแบบไอ้18โมงกุฎอะพวกนี้มันนี่เลยโอ้ยตายเราทำอะไรผิดโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจฉันบอกไหนลูกแกจะไปเมืองนอกไงแกจะออกตังค่าให้ตั๋วค่าลูกแกแล้วให้ฉันไปด้วยมันบอกยังไม่มียังไม่มีเมื่อ18โมงกุฎเนี่ยมันก็เลยอย่างว่ามีก็ห่วงน้องหมูค่ะน้องหมูจำเรียกหมูดีแต่นี่มันเราได้หมูป่าไงถ้าไปก็ต้องเตรียมไว้นะอย่างน้อย6 months or more 6เดือนอ่ะได้เต้เต็กโก้มันได้อะคนที่ดูช่วยแต่งงานสมัยนั้นเมื่อจีบหนูอยู่หนูก็ไม่รู้มันเป็นตุ๊ดเนาะก็จีบหนูหนูก็เอาเงินเข้าบัญชีให้มันที8แสนที5แสนที2แสนเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วครั้งสุดท้ายเลยก็เหลือประมาณแสนกว่าวะไปได้เลยแกได้ต้องได้3ปีบางคนได้ปีเดียวนะได้3ปีมันหนีฉันไม่ทำมันนอนไม่รู้เรื่องไปกับลูกคนใช้อ่ะลูกรวยทองอีกอ่ะกลับมาถึงไม่โชว์นี่ไงวีซ่าใครมาขออยากอีกตอแหลฉันบอกถ้าฉันไม่ใส่เงินให้แกไม่มีปัญญาหรอกแต่จำนวนอ่ะแล้วอีกคนนึงลูกมันพอดีมีผู้ชายมาชอบหนู2คนไงหนูชอบอีกคนนึงไอ้คนที่ชอบดันไม่ได้อีกคนที่ไม่ชอบได้ไงฮะแล้วหนูก็เอาเงินไปใส่ให้แฟนคนที่หนูชอบเนี่ยล้านหนึ่งหนูไปยืมน้องสาวมาล้านหนึ่งเสียดอกหมื่นหนึ่งนะฮะมันบอกอะไรรู้ป่ะมันพูดคำเดียวมันบอกไม่ใช่เงินของเขาหรอกเนี่ย it's not his money แม่งรู้สารพันรู้ไอ้การที่มันโคตรฉลาดเลยเราเลยหน้าแตกแล้วบอกโอเค whatever you say ถึงพูดอะไรก็ตามนั้นอ่ะไม่ได้วีซ่าเขาเลยไปเยอรมันนั่นนะหนูเลยไม่มีแฟนเลยไงแตกกันไปเลยก็ไปเยอรมันหนูก็ไปอเมริกาต้องไปกับไอ้ผีบ้านนี่เรื่องไปเป็นแบบนี้ทำเรื่องยากให้ง่ายไงกูยังกินอยู่เลยเนี่ยของ yesterday ไม่ใช่ today นะ eatable เหรอกินได้ยังกินได้อยู่อ่ะI like. You like greasy food? Greasy? Man ah. Grease? Oh. Greasy food that will make you fat. Like me, I'm fat. คนที่เขามีอยู่คนหนึ่งนะหนูก็ถามเขาเดินมาหน้าบ้านก็ถามจะนวดไหมคะจะนวดไหมคะหนูถามอ้าวพนักงานนวดอะไรมาเดินตั๊กแตกตั๊กแตกอยู่แถวนี้เขาที่บ้านที่เราอยู่มันใกล้ๆตลาดไทยนั่นก็มีคนจะบอกจะไม่นวดจะถามถามหน่อยเถอะหนึ่งบัญชีมีเงินเท่าไหร่ถึงได้วีซ่าอ่ะเขาบอกเขามีอยู่800เองอ่ะแกจะถามอ้าว800ได้วีซ่ายังไงอ่ะมันบอกว่าเป็นไทยมาซาจะเขารู้ว่าคนที่นวดเป็นเนี่ยตกไปที่ไหนก็ไม่อดตายไงนี่800บาทเข้ามาได้อ่ะเชื่อมันเขาก็โชว์นะใบที่เขาได้จากวัดพงศ์วัดโพนี่ฉันจะมาโพลิสจะมาอันเนี้ยอะไรได้การที่มันจะใช้วิจารณญาณในการนี้นั่นมากๆเลยห้ามโกหกอย่างเดียวนะเขาของอเมริกาคือ honesty ซ่าใช่ไหมฮะ honesty ก็คือความอะไรนะซื่อสัตย์ is the best policy คือเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดห้ามโกหกไม่ได้แต่เราพอเรามาถึงเมืองไทยคนไทยโกหกหน้าตายเรานึกว่าเขาพูดจริงตอแหลเลยนะโอ้ตายเงินไปหมดเกลี้ยงเลยโดนพวกนี้เขายืมแล้วไม่คืนนะมันไม่มีคำว่า honesty is the best policy มันต้อง dishonesty is the best policy ของเขา dishonesty คือคนที่อะไรวะไม่ซื่อสัตย์คนโกง dishonesty คือ dishกันเลยแต่เขากินง่ายได้อยู่อเมริกาสบายเลยฮอทดอกก็ถูกนมก็ถูกอะไรถูกหมดเลยถูกมากๆเพราะว่ามันเขากินอะไรอย่างนั้นขนมปังมีลบมีเท่าไหร่กี่ตังค์ที่นี่ของฝรั่งแพงเพราะคนกินน้อยมีบ้านมันน้อยใช่ไหมไอซ์ก็จะดีแมนกับสปายอัพเซนต์สาม
จากเศรษฐศาสตร์จริงๆก็อยากโทรไปหาตรงนี้แต่ฉันไม่มีสกายแต่จริงมีสกายแต่ที่ได้โทรถ้าโทรไปต่างประเทศถ้าเรามีสกายถูกนะฮะไม่แพงแต่ถ้าไม่มีนี่โทรไม่ได้เลยมือถือรุ่นใหม่นี่โทรไม่ได้รุ่นเก่าที่ยังโทรได้ไม่รุ่นเก่าก็คือเราเสียนาทีละเท่าไหร่แต่สกายนี่ถูกเอ๊ะโทรไลน์ได้ไหมไปต่างประเทศได้เหรอไลน์ก็ได้เลยเออลองโทรเด้อแต่ต้องให้เขามาแอดเฟรนด์กับเราก่อนไม่ใช่เหรอใช่ครับเออใช่จะโทรไปหาสามีเก่าใช่ไหมไม่รู้ตายไปหรือยังดูคนนี้เขาจะน้อยจะโบกมากเลยเขาจะมีทุกเรื่องเขาเป็นที่นี่ฮะเขาเป็นนิวยอร์กไลฟ์บล็อกเกอร์ขายประกันของนิวยอร์กไลฟ์แต่ไม่ได้นอนอย่างจริงนะจริงไม่นอนไม่เคยเห็นใครสงสัยสลิปปิ้งซิงเนสต์ต้องตรวจเช็คเบรนเท่าไหร่ได้ไหม What's wrong something wrong เนาะsomething wrong ไม่เคย sleeping อย่างนี้นะหนูอยู่ที่เชียงรายก็เล่นไอ้เนี่ยเอาไอ้แท็บเล็ตเอาไว้ตรงเนี้ยนอนเพราะที่บ้านมันไม่มีโต๊ะอย่างเงี้ยนะห้องมันเล็กมากเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็เล่นเดี๋ยวเขาก็หัวล้อสังสนุกคุยกันเยอะแต่นี่คือแต่เขาก็ไม่ใช่ป่วยนะแกเขากินได้อย่างอาป้าเราบอกถ้าคนจะกินได้ยังไม่ตายเผลอเขาเอาลิ้นพวกเราอะดูอายุมากกับพวกเราดิมันเขาไม่มีกังวลนะ no worry nothing เราทำให้กินกาแฟไม่ดีก็รู้มีไมโลเลยเหรอเนี่ยออกมาเลยเนี่ยเหรอมันตัดเยอะหรือเปล่าหวานน้อยอะไรอ่ะโลนี่ไมโลมันสองอย่างหวานน้อยก่อนเออเออเออตัดเลยอ่ะแข็งว่างนะเฮ้ยเยอะจังเลยครับมาแล้วหลานชายเดี๋ยวโทรไปหาครับชอบดีไหมจะทำงานเสร็จบรรยากาศเมื่อไหร่จะรู้